ก็ช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะครับออกกองถ่ายละครก็ต้องพักกันไปก่อนเนาะงานอีเวนต์ต่างๆก็ไม่สามารถจัดได้เช่นเดียวกันหลายคนบันเทิงก็ไม่ได้ออกงานกันเลยนะครับก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันให้กลายเป็นอีเวนต์ออนไลน์กันไปซึ่งหนึ่งในคนบันเทิงที่หายหน้าหายตาไปก็คือยาย่านั่นเองครับล่าสุดเธอได้ออกมาร่วมอีเวนต์ออนไลน์งานเปิดตัวสินค้าเธอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนอกจากโชว์เสียงร้องเพลงในงานแล้วเจ้าตัวยังมาเปิดใจถึงเรื่องความหวานกับณเดชน์ด้วยที่ก็ช่วงนี้โมเมนต์หวานๆให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆครับย่าๆเนี่ยบอกนะฮะบอกว่าเรื่องที่ช่วงนี้เห็นรูปคู่บ่อยๆแล้วมีคนมาแซวก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะอาจจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยโดนเลื่อนงานกันไปด้วยนะฮะก็เลยใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการขยับขยายสถานะเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่มีนะก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเรื่องที่หลายคนตั้งฉายาว่าณเดชน์ยาย่าคู่รักนักบุญหลังจากที่มีข่าวว่าทั้งคู่บริจาคเงินช่วยเหลือโควิด-19ก็รู้สึกอย่างไรบ้างนะครับยาย่าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากช่วยเท่าที่เราช่วยทำได้นะคะก็เลยบริจาคให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีกับโรงพยาบาลสิริราชค่ะก่อนจะปิดท้ายด้วยให้เป็นข่าวดีนะแฟนๆที่ตั้งตารอบอกว่าปีนี้ผลงานแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังพูดได้น้อยมากๆเลยเป็นภาพยนตร์ที่เชื่อว่าทุกคนพอได้ดูแล้วต้องอินตามอย่างแน่นอนเพราะตัวย่าเองก็ยังคงอินทั้งอารมณ์ทั้งโมเมนต์ในหนังเพราะเป็นการพูดถึงคนรุ่นใหม่ก็รอติดตามกันเร็วๆนี้ยังไงก็ฝากภาพยนตร์โฆษณาของเธอด้วยนะ